สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรสมการครบ3ตัวบนและล่างใหม่นะตอนแรกดิฉันเขียนว่า3ตัวบนใช่ไหมอันนี้จะเป็นบนและล่างเลยนะมาทั้งบนและล่างนะแต่ว่างวดต่อไปเขาอาจจะมาฝากฝั่งบนหรือล่างก็อันนี้ก็แล้วแต่นะก็ดิฉันจะตั้งว่าครบ3ตัวบนใหม่แถมล่างแล้วกันนะแนวทางเป็นอย่างไรคะใช้หลัก10บนบวกหลักหน่วยบนเท่ากับ x บวก1บวก1บวก2บวก1บวก1ดังนี้เริ่มคำนวณกันตั้งแต่งวดที่ออก3 3 6และ2 1 3บวก6นะคะได้9เดินหน้าไป0 1 2 2บวก2ได้4เดินหน้าไป5และ6ทางนี้รัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไรคะ041และ46ค่ะ041และ46ค่ะก็มี0มี4มี1นะฮะมา3ตัวบนถัดมาหลัก10บวกหลักหน่วยบน4บวก1ได้5แล้วก็แถม2ตัวล่างอย่างไรก็มี4กับ6มา2ตัวล่างด้วยนะคะเหตุผลที่ว่าครบ3ตัวบนแถมล่างเนี่ยนะถัดมา5 67 8 8บวก2ได้10ใส่0เดินหน้าไป1และ2รัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไรคะ8 6 7และ2 8 8 6 7และ2 8ก็มี8มี6มี7นะคะแล้วก็มี2กับ8ตัวนี้ด้วยนี่นะต่อมานะคะ6บวก7นะ10หน่วยบนรวมกันได้13ใส่3เดินหน้าไป4 5 66บวก2ได้8เดินหน้าไป9และ0ออกอะไรคะ606และ94 606และ94นะคะก็มี606แถม9และ4นะคะสถานการณ์น้ำก็ยังคงเหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยดิฉันจะไม่พูดละเรื่องของน้ำอะไรนะแต่ดิฉันจะพูดแค่ว่าเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้นะต่อไปนะคะบ้านเมืองเราเนี่ยโจรผู้ร้ายจะมากขึ้นโจรผู้ร้ายจะมากขึ้นที่ดินที่ไหนที่น้ำไม่ท่วมถึงจะแพงขึ้นการเกษตรนะคะพืชผักการเกษตรผักผลไม้ที่เรากินเนี่ยราคาจะสูงขึ้นนะกลุ่มคนที่ไม่มีก็จะลำบากยิ่งขึ้นกลุ่มคนที่มีก็จะมียิ่งขึ้นจะดีเฉพาะคนบางกลุ่มนะอันนี้ไม่ใช่แม่หมอนะแต่เรามองถึงสภาพของความเป็นจริงนะเรามองถึงอย่างเงี้ยนะมีนะบางคนบอกว่าดิฉันจะเป็นนะดิฉันเป็นนั่นเป็นนั่นนี่ดิฉันไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะฉันเป็นคนธรรมดาสามัญฉันเป็นคนธรรมดาสามัญมองใครก็มองได้ถ้าเรามองอ่ะคุณไม่ต้องมีหรอกอย่างอื่นอ่ะเรามองตามความเป็นจริงอ่ะคนที่โดนประสบภัยบ้านเขาก็ไม่มีไม่เหลือรถก็ไม่เหลือมอไซค์ก็ไม่เหลือบางคนเก็บเงินเก็บทองไว้ก็หายไปกับสายน้ำนะคะบางคนบ้านพังทั้งหลังเอาเงินไหนที่ไหนมาปรับปรุงมาอยู่ใช่ไหมลูกเต้าเอาที่ไหนมากินไปโรงเรียนนี่หนักหนาสาหัสนะคะหนักหนาสาหัสเลยอันนี้ถึงจะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวคือมิจฉาชีพเยอะขึ้นเจอโจรผู้ร้ายเยอะขึ้นแล้วคำว่าหลอกลวงช่อโกงมากยิ่งขึ้นดังนั้นน่ะต้องระวังให้ดีนะคนมันจะมีเล่ห์มีเหลี่ยมมากขึ้นแก้ปัญหายังไงคะคนมีเล่ห์เหลี่ยมมากขึ้นค่ะเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับ
ให้รู้ว่าเหลี่ยมมันเหนือระดับมันเป็นยังไงบางทีดิฉันก็พูดนะบางคนถามว่าเอ๊ะเนี่ยมีคนมาว่าให้ฉันอย่างนี้ฉันจะว่าไงเอาคำเขาแก้เขาค่ะง่ายนิดเดียวนะคุณสมัยนี้นะสมมุติคุณเขาว่าให้คุณเป็นอะไรสักอย่างหรือคุณแบบอะไรสักอย่างคุณก็บอกว่าเออกว่านะคะเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะสอนให้กว่านะบอกให้เขาน่ะเป็นแบบนั้นแหละกว่าเราใช่ฉันเป็นแต่คุณน่ะเป็นอย่างนั้นแหละกว่าฉันเนี่ยมีระดับความเหนือนะเราไม่เหนือกว่าเขาเราจะให้เขาเหนือกว่าเรานะเรายกความเหนือให้เขาไปเลยนะคะเราไม่ต้องเอาให้เราเหนือโอเคฉันเป็นแบบที่คุณพูดก็ได้แต่คุณน่ะเป็นเหนือยิ่งกว่าฉันยกขึ้นให้เขาเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากคุณผู้ชมทุกอย่างอยู่ที่ใจ0บวก6ได้6นะคะ6 7 8 9 9บวก2ได้11ใส่1เดือนหน้าไป2และ3ออกอะไรในงวดที่ผ่านมา662 662ค่ะแล้วก็37นะคะเนี่ยนะก็มี6กับ2แล้วก็37นะคะแนวทางในการพิจารณาทีนี้เดี๋ยวนะมันใช่เหรอคะเนี่ยแป๊บนะแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตออกมาที่ตรงนี้ก่อนหืมคุณผู้ชมก็ถูกแล้วนี่ค่ะหกหกสองและ37อ่ะทีนี้เรามาดู6บวก2ได้8เดินหน้าไป9 0 1 1บวก2ได้3เดินหน้าไป4และ5อันนี้คือแนวทางในการวิเคราะห์นะ10บนบวกหน่วยบนเท่ากับ x บวก1บวก1บวก1บวก2บวก1บวก1นะคะก็ขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมรับฟังนะวันนี้ก็ฝากแค่1คลิปวิดีโอแค่นั้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะ